็นกีฬาในร่มที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากจากหลักฐานการค้นพบหลุมศพของเด็กชาวอียิปต์โบราณซึ่งมีอายุราว 5,000 ปีก่อนคริสตกาลทำให้เชื่อว่าในสมัยนั้นชาวอียิปต์มีการละเล่นชนิดหนึ่งที่ใช้ไม้เป็นแก่นและใช้ก้อนหินกลมๆกลิ้งไปโดนแก่นให้ล้มคล้ายกับโบว์ลิ่งในปัจจุบันสำหรับในประเทศไทยนั้นโบว์ลิ่งได้เริ่มเข้ามาเผยแพร่ตั้งแต่ประมาณพ.ศ. 2507โดยมีพลตรีพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการและหม่อมอุบลยุคลณอยุธยาร่วมกับกลุ่มโบว์ลิ่งอีกหลายท่านเป็นผู้ก่อตั้งสโมสรโบว์ลิ่งไทยเพื่อเป็นการรวบรวมนักกีฬาโบว์ลิ่งเข้าไว้ด้วยกันต่อมาเมื่อกีฬาโบว์ลิ่งได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นสถานที่โยนจึงเกิดขึ้นตามอีกหลายแห่งและมีการจัดการแข่งขันขึ้นเป็นประจำซึ่งนักกีฬาที่ชนะแม้มีความสามารถแต่ขาดสถาบันที่ได้มาตรฐานรับรองนายมานะแพร่พันธ์บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรายวันในขณะนั้นจึงได้เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสโมสรโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทยเมื่อพ.ศ. 2511ต่อมาได้ทำการจดทะเบียนเพื่อเปลี่ยนจากสโมสรเป็นสมาคมโบว์ลิ่งไทยในวันที่28มิถุนายนพ.ศ. 2515และเปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทยหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Thai Tenpin Bowling Congress ในเวลาต่อมา